วัสดีครับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะฮะเป็นแอร์เคลื่อนที่ Natural รหัส NAP 4121นะครับเนื่องด้วยน้องได้เอามาให้ดูปัญหาของมันก็คือแอร์เย็นดีแต่ลมไม่ออกได้ทำการใช้งานมาแล้วประมาณ3ปีนะครับพอรันเครื่องได้สักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงจะเริ่มมีการเป็นน้ำแข็งที่บริเวณแผงรังผึ้งด้านหน้านะครับก็แอร์เคลื่อนที่ NAP 4121ของ Natural ตัวนี้เนี่ยเป็นแอร์เคลื่อนที่ชนิด V-Fin นะครับก็จะมีโบเวอร์1ตัวด้านล่างฮะดูดลมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับโดยในมอเตอร์1ตัวเนี่ยลมจะมาแบ่งคือแผงส่วนหนึ่งคือแผงเอาไปเลี้ยงแผงระบายความเย็นแผงด้านหน้านะครับระบายอุณหภูมิของน้ำยาแผงด้านหน้าลมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะมาเลี้ยงแผงด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นจะแบ่งให้เห็นเลยว่าจะมีแผงทั้งหมด2แผงทั้งหมดก็คือว่า2ชุดนะครับ ชุดที่1คือแผงรังผึ้งด้านหน้านะครับอันนี้เป็นแผงคอยเย็นนะครับชุดที่2คือแผงรังผึ้งด้านหลังคือแผงคอยร้อนคราวนี้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยสำหรับรุ่น NAP 4121เนี่ย Natural เห็นไหมฮะจะมีปัญหาขึ้น E4 นะครับ E4 คืออะไร E4 คือแผงรังผึ้งเวนน้ำแข็งเซนเซอร์ฟรีดจะมีเซนเซอร์อยู่ทั้งหมด2ตัวคือเซนเซอร์รูมกับเซนเซอร์ฟรีดเซนเซอร์รูมคือเป็นเซนเซอร์ตัวตัดอุณหภูมิเซนเซอร์ฟีดจะเป็นเซนเซอร์ที่จับบริเวณของแผงรังผึ้งคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะตับและขึ้น E4 ปัญหาตัวนี้คือรันเครื่องประมาณ4ชั่วโมงแล้วเป็นน้ำแข็งเสร็จแล้วปุ๊บน้องกดปิดเครื่องน้ำแข็งละลายแล้วน้ำล้นถาดขึ้น FL งงว่า FL คนงงว่า FL คืออะไร FL คือเซนเซอร์ลูกรอยด้านหน้าจะมีสำหรับรุ่นนี้นะด้านหน้าจะมี1คือปั๊มน้ำนะครับมีใบอยู่บริเวณด้านในนี้เห็นนะเป็นใบกวักน้ำแล้วก็จะมีลูกลอยนะครับลูกลอยเป็นตัวเช็คเวลาที่น้ำมันล้นถาดนะครับมันจะมีการตัดนะครับการออกแบบของตัวนี้จะเหมือนกับอะโคเนติกขนาด 12,000 BU มีมอเตอร์ปั่นน้ำเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องปล่อยน้ำแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการใช้งานประมาณสัก1ปีขึ้นไปจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ1คือมีไอเย็นออกที่แผงรังผึ้งด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นน้ำแข็งนะครับถ้าเกิดว่ามีไอเย็นออกด้านหน้าเป็นน้ำแข็งแล้วขึ้น E4 ไม่ใช่เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งตัวใดเสียไม่ใช่เซ็นเซอร์ฟีดเสียแต่ให้นั่นคือปลายเหตุนะครับเซนเซอร์มันจับอุณหภูมิติดลบ0องศามันเลยเป็นน้ำแข็งก็ถ้าใครมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็เช็คดูได้เลยบริเวณ
ลมที่ออกจากตัวเครื่องนะครับปกติแล้วลมส่งของแอร์เคลื่อนที่จะอยู่ที่15ถึง20องศานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเป็นน้ำแข็งเนี่ยคุณจับเซ็นเซอร์เลยมันจะลงอยู่ที่ต่ำกว่า10องศาเมื่อใดที่อุณหภูมิมันลงเป็นที่0องศาเมื่อใดแอร์จะเป็นน้ำแข็งเพราะฉะนั้นบางทีก็รันตอนแรกก็จะไม่มีอะไร1ชั่วโมงแรกจะเริ่มมีปัญหาประมาณชั่วโมงที่2จะเริ่มเป็นน้ำแข็งนะครับเนื่องด้วยแผงรังพึ่งของตัวแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันถูกลดขนาดลงนะครับแต่เพิ่มไปด้วยชั้นของตัวแผงรังพึ่งก็สังเกตง่ายๆก็คือจะเห็นเลยว่าชั้นของตัวแผงรังพึ่งเห็นแอร์บ้านไหมแอร์บ้านนี่จะเป็นแผงรังพึ่งใหญ่ใช่ไหมเป็นแผ่นนะครับแต่ว่าแอร์เคลื่อนที่มันต้องลดขนาดลงของแผงรังพึ่งแต่ว่ามันใช้วิธีการทบชั้นเอานะครับจะเห็นเลยว่ามันจะมีชั้นทบชั้นซ้อนกันเอาเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเรื่องของการระบายความเย็นของตัวแผงรังพึ่งกับการระบายความเย็นของตัวแผงคอยล์ร้อนเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดว่าน้องที่ใช้ประเภทแผงรังพึ่งแบบซ้อนกันแบบเนเจอรัลหรือพวกอะโคนาติกส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาตัวนี้นะครับให้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสกปรกที่มันฝังทำไมสังเกตดูบริเวณด้านหน้านะครับกับด้านหลังอันนี้ด้านหน้าของแผงรังพึ่งคอยเย็นนะครับอันนี้แผงรังพึ่งคอยร้อนด้านหลังนะครับทำไมดูแล้วมันสะอาดเห็นไหมครับเพราะว่าเนื่องด้วยลมมันดูดโบเวอร์ดูดลมจากด้านใต้ขึ้นมาด้านบนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แยกออกไปอย่างนี้ส่วนหนึ่งแยกไปด้านหน้าส่วนหนึ่งแยกออกไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะตันด้านไหนแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่ามันตันยังไงนะครับก็วิธีแก้ก็คือต้องล้างอย่างเดียวว่ามันตันอะไรนี่คือสิ่งสกปรกที่มันตันด้านแผงดูด้านในเพราะฉะนั้นคุณจะนี่นะสิ่งที่มันตันผมถึงบอกว่าบางทีเราจะดูไม่ออกเพราะว่าแผงรังพึ่งด้านหน้ามันสะอาดนะครับแต่ลมมันดูดมาจากด้านในนะครับก็รุ่นพวกนี้เนี่ยจะล้างเนี่ยล้างยากนะมันไม่เหมือนกับพวกแอร์ชนิดแยกแผงรังพึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องรื้อล้างอย่างเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่าน้องๆจะรื้อล้างเนี่ยต้องรื้อล้างเลยนะครับรื้อล้างอย่างคลิปที่ผมทำอย่างเงี้ยนะThank you.
แล้วก็มีผลหมดเลยนะถ้าแผงรังผึ้งด้านนี้ด้านคอยเย็นตันนะครับแอร์ของคุณจะเป็นน้ำแข็งนะครับลมจะไม่ออกนะครับถ้าแผงรังผึ้งด้านคอยร้อนตันนะครับคอมเพรสเซอร์มันจะเกิดการตัดตัวมันเองเพราะฉะนั้นที่ใครๆโทรศัพท์มาปรึกษาหลายๆคนเกี่ยวกับว่าทำไมแอร์ใช้งานแล้วคอมเดินแล้วก็ตัดนะครับบางทีเราเข้าใจว่ามันตัดอุณหภูมิมันไม่ใช่ตัดอุณหภูมิแอร์เคลื่อนที่รันใช้งานแทบจะไม่มีการตัดการทำงานเลยนะครับเพราะว่ามันทำอุณหภูมิในห้องไม่ได้นะครับแต่ทำไมมันกลับถึงตัดการทำงานนะครับนะคือถ้าเกิดแผงรังผึ้งคอยร้อนตันนะครับหรือล่อมอเตอร์ตกนะครับคอยร้อนจะตัดการทำงานนะครับคือมันระบายความร้อนไม่ดีแต่ถ้าเกิดแผงน้ำผึ้งคอยเย็นมันตันนะครับมันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คงต้องทำการล้างคุณสามารถหาเดี๋ยวใช้น้ำยาตัวนี้นะครับซื้อที่ร้านขายอะไหล่แอร์ทั่วไปเป็นมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับราดเข้าไปในแผงรังผึ้งนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำเป็นตัวล้างนะครับก็ข้อควรระวังมีใครมีน้องโทรศัพท์มาถามผมว่าล้างนี่ต้องระวังอะไรก็ระวังส่วนที่มันเป็นชุดคอนโทรลของตัวแอร์นะครับส่วนของมอเตอร์นะครับโดนน้ำต้องรีบมีชุดมีตัวโบลเวอร์ลมเป็นตัวเป่านะครับก็เบื้องต้นก็มีแค่นี้สำหรับแอร์เคลื่อนที่รหัส NAP 4121ของตัว Natural ใครมีปัญหาตรงนี้ก็ให้ทำตามคลิปที่ผมทำมาให้ดูนะครับทำการรื้อล้างแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ทำการล้างก็เดี๋ยวจะทำคลิปวีดีโอเอาไว้ให้คุณน้องๆพี่ๆสามารถที่จะล้างเองได้นะครับก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรในเรื่องของการแกะโครงนะครับหรือล้างนะครับน็อตตัวล่างจริงๆอยากจะงัดแผงรังผึ้งขึ้นมาอยากจะแยกชิ้นมันออกมาล้างนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้เอาน็อตออกสักตัวหนึ่งก็ลำบากมากเลยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสนิมนะครับก็คงจะรื้อได้เท่าที่รื้อได้นะครับก็ย้ำเลยนะครับใครมีปัญหาขึ้นรหัส E4 นะครับแอร์เป็นน้ำแข็งนะครับคอมตัดนะครับให้ทำการรื้อดูแผงด้านในนะครับถ้าเกิดว่าแอร์เคลื่อนที่มันออกแบบมาให้เป็นชนิดแยกแผงรังผึ้งแยกมอเตอร์อันนั้นสบายเลยครับรื้อล้างคุณสามารถที่จะล้างเองได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทพวก V-Fin Natural รุ่นนี้นะครับหรือพวกตระกูล Aquanetic ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับการรื้อล้างนะครับถึงเราจะพยายามที่จะฉีดล้างด้านหน้าก็จริงนะเราดูด้านหน้าสะอาดบอกว่าพี่ผมมีน้องคนนึงโทรศัพท์มาเถียงกับผมว่าผมบอกว่าให้รื้อล้างก็เถียงกับผมว่าพี่ผมสะอาดบอกว่าใช่ครับสะอาดของคุณแต่ว่าลมมันดูดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับแผงด้านในของคุณมันตันนะครับพอสรุปแล้วพอน้องรื้อจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเราเทสง่ายๆนะครับปัญหานี้นะครับคือเรารื้อโครงมาแล้วเปิดเครื่องดูเนี่ยสังเกตดูแผงคอยเย็นด้านตรงนี้นะครับมันจะช่ำไปหมดเลยถ้าใครตันมากๆปุ๊บตรงนี้นะจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับ
เป็นน้ำแข็งขาวเลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นมีเซ็นเซอร์ที่เป็นทองแดงแนบกับแผงรังผึ้งนะมันจะจับเพราะว่าเป็นน้ำแข็งปั๊บมันจะตัดการทำงานเลยนะครับนะร้อยทั้งร้อยขึ้น E4 มีปัญหาเรื่องแผงรังผึ้งตันทั้งนั้นนะครับแผงรังผึ้งคอยร้อนเหมือนกันนะครับคือเทสง่ายๆเลยนะครับเอามือมาอังด้านลมส่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยลมจะไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าเอ้ยลมด้านหลังมันออกดีจังเลยแต่ลมด้านหน้าไม่ออกก็มันเป็นลมตัวเดียวกันนะครับโบเวอร์จากด้านล่างขึ้นมาด้านบนขึ้นมาอย่างนี้นะครับแยกอย่างนี้แผงหนึ่งเย็นแผงหนึ่งร้อนนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่ใช้แอร์เคลื่อนที่เนเจอรัลหรือใช้พวกตระกูลอะคูเนติกแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมไม่ออกเป็นน้ำแข็งนะครับหรือคอมเพรสเซอร์ตับนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมช่างวัดผู้ถ่ายทำสวัสดีครับ